สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกันกับนัตตี้อีกแล้วนะคะเข้าป่าหาเห็ดค่ะห่างหายไปนานนะคะไม่ได้ทําคลิปเก็บเห็ดเพราะว่าเยอรมันแล้งมากค่ะฝนไม่ตกเลยเนาะแล้งมากๆค่ะอยู่นัตตี้อยู่เขตซักเซนนะคะแล้วก็เจองูค่ะงูเยอรมันใหญ่มากแต่สามีบอกว่างูไม่มีพิษนะคะไม่ทําอันตรายคนแต่ก็น่ากลัวอยู่ดีเนาะวันนี้เราเข้าป่าหาเห็ดนะคะไปดูกันค่ะว่าจะมีเห็ดให้เราเก็บหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะอุ้ยนั่นค่ะทุกคนเดินมาสักพักเนาะเห็นนั่นค่ะเล็กๆตะมุตะมิเนาะไปดูใกล้ๆกันค่ะโอ้ยนี่ค่ะดู น่ารักไหมเหมือนอะไรเอ่ยเห็ดเนาะเหมือนเห็ดเป็นเห็ดผึ้งหวานนะคะนี่ค่ะทุกคนมาเก็บเห็ดโอ้ดูค่ะโอ้มีแมงเจาะโอ้แต่แล้วเสียดายค่ะแต่ว่ายังได้ยังได้อยู่ค่ะนี่เนาะโอ้นี่ค่ะได้หมวกเนาะน่ารักตะมุตะมิเนาะเห็ดเพิ่งหวานค่ะนู้นค่ะทุกคนเจออีกดอกค่ะไปดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะเล็กๆนะอุบัวหู้ยตะมุตะมิกำลังออกค่ะแรงค่ะแต่ก็ยังมีให้เก็บนะคะเยอรมันทางตะวันออกนะคะวันนี้มีดเอามีดมาใหม่นะคะมีดที่บ้านนี่แหละไม่ใช่มีดเก็บเห็ดเนาะบอกสามีสั่งมีดในอินเทอร์เน็ตให้อยู่นะคะนี่ค่ะน่ารักเนาะไปต่อกันค่ะอุ้ยนั่นอีกดอกค่ะองค์นี้เกิดที่โล่งๆนะคะไปดูใกล้ๆกันค่ะเพื่อนๆนี่มีลูกด้วยอันนี้เป็นเห็ดผึ้งแม่มดนะคะอันนี้เนาะข้าวมะเขือนี่ใช่ไหมเห็ดผึ้งแม่มดนะคะอันนี้ก็ก่อนจะทำก็ต้องต้มน้ำทิ้งก่อนนะคะ20 นาทีเนาะแล้วก็ค่อยไปแกงหรือทำกับข้าวกินนะคะอันนี้ห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะคะ นี่เห็ดผึ้งแม่มดค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆมีลูกด้วยกำลังออกค่ะเราจะไม่เก็บไว้ค่ะเราจะเก็บให้หมดค่ะเดี๋ยวไม่ทันหนอนเอ้ยทากตัวทากเนาะเล็กๆกำลังขึ้นค่ะโอ้ยอุ๊ยมวกหลุดแต่แล้วเก็บเนาะนี่ค่ะทอนมาหมวกหลุดเนาะเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงนี่ค่ะเนาะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งแม่มดเนาะเพื่อนๆนั่นอีกดอกค่ะโอ้อันนี้เป็นเห็ดพึ่งน้อยนะคะพึ่งน้อยขาแดงค่ะพึ่งน้อยขาแดงเนาะแก่แล้วนู้นค่ะเพื่อนๆอีกดอกหนึ่งไปดูใกล้ๆกันค่ะอ
พึ่งโดนแทะเห็ดเฟื่องหวานค่ะทุกคนดูทางนู้นค่ะ2 ดอกค่ะไปดูใกล้ๆกันค่ะโอ้นี่เห็ดเฟื่องหวานค่ะเห็ดเพิ่งหวานค่ะทุกคนได้แล้ว1 ดอกค่ะมาดูดอกนี้ค่ะทุกคนโอ้ได้แล้วจะโดนแทะไปหมดดูค่ะโอ้ยเก็บให้แมงนะคะอันนี้โดนโดนแทะไปเรียบร้อยแล้วทั้งแมงทั้งตัวทากนะคะโอ้เก็บไว้ให้เป็นอาหารทากแล้วก็แมลงค่ะเราไม่เอาค่ะแบ่งกันกินเนาะนู้นค่ะทุกคนนี่ค่ะเล็กๆตะมุตะมิกำลังออกนู่นดิค่ะเห็นไหมเออเดี๋ยวเรามาเก็บกันค่ะไปดูใกล้ๆนะคะอืมเล็กๆค่ะดูค่ะตะเปาะเลาะเล็กๆค่ะดูขานู้นอีก2 ดอกค่ะทุกคนมันใกล้กันเนาะอืมเล็กน่ารักค่ะเนาะไปดูดอนค่ะอืมนี่ค่ะเล็กๆโดนเจาะโดนเจาะไปแล้วค่ะแต่เล็กๆน่ารักจังค่ะนี่เล็กๆกำลังนี่ค่ะทุกคนเห็ดที่เราเก็บมาวันนี้พอได้แกงนะคะเนาะ เอ้ยเยอรมันแรงมากค่ะแต่ก็พอได้แกงเย็นนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ขอตัวไปทำกับข้าวแกงเห็ดรวมก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ